ผมฝากไปยังคนที่จะลงมติว่าท่านเป็นผู้แทนของประชาชนไม่ว่าสว.ส.ส.ท่านต้องยึดมั่นในหลักการผมเองไม่มีปัญหาพรรคเพื่อไทยเสียงส่วนน้อยอยู่แล้วในสภาเราสู้ในหลักการของเราส่วนผลยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งผมเรียนยืนยันว่าเรื่องนี้ขัดรัฐธรรมนูญและขัดหลักการในกฎหมายในสภาล้านเปอร์เซ็นต์ผู้แทน